รู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยศิปกรขาวสะอาดสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับต้อนรับการเข้าสู่ช่วงเวลาของสแกนหุ้นนะครับกับผมศิปกรขาวสะอาดครับทำหน้าที่อยู่ในคลื่น FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะครับช่วงนี้เราก็จะว่ากันด้วยเรื่องราวการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงอย่างนี้แหละเราก็จะมาตีกรอบการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยกันต้องมาแชร์ความคิดความเห็นเพื่อที่จะเป็นแนวทางการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดให้หนีไกลความเสี่ยงที่ดีที่สุดเหมือนกันแต่จะดีบ้างน้อยขนาดไหนต่อการลงทุนในหุ้นก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับพวกเราเองแล้วว่าจะมีมุมคิดมุมมองมุมอ่านยังไงกับตลาดหุ้นนะช่วงเวลานี้ตลาดหุ้นก็ถือว่าลุ่มๆดอนๆ นะครับขึ้นก็ยังขึ้นเป็นๆนะลงก็ยังคงมีแรงซื้อชกสู้อยู่เหมือนกันมือใหญ่ทั้งกองทุนกับทางด้านต่างชาติเองก็ถือว่าสามารถคุมบังเหียนบรรยากาศของตลาดหุ้นได้อย่างเป็นนะวันไหนที่กองทุนขายต่างชาติเทนะตลาดหุ้นก็จะส่วนเทอ่อนย่อลงอย่างที่พวกเรามองเห็นกันเมื่อวันศุกร์นั่นแหละเมื่อวันศุกร์สุดสัปดาห์เนี่ยต่างชาติยังคงขายสุทธิอยู่นะฮะรวมถึงกองทุนที่ทิ้งหุ้นออกมาค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันก็เลยกดดันทำให้ตลาดนั้นเกิดอาการยุบย่อลงไปนะพอสมควรเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าถามในแง่ของปัจจัยอะไรที่เกิดขึ้นกระทบต่อเรื่องราวการลงทุนในตลาดหุ้นนะก็คงจะต้องบอกว่าถ้าเป็นปัจจัยภายในก็คงจะมองกันในแง่ของทางการเมืองนี่แหละเรื่องราวทางการเมืองนี่แหละเป็นสำคัญแล้วก็มีในแง่มุมของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ค่อยๆทยอยประกาศกันออกมานะว่าเป็นอย่างไรนะบริษัทจดทะเบียนก็คงจะประกาศนะกระดกปากให้ได้เห็นจะเติบโตจะถดถอยตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยที่ชี้นำส่วนปัจจัยภายนอกพักหลังนี้มาก็จะมุ่งเน้นไปที่อเมริกาอย่างเดียวนะไปเน้นไปที่สหรัฐกับจีนเป็นส่วนใหญ่นะครับนะแล้วก็เฝ้าติดตามในแง่มุมของบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นสำคัญของโลกเช่นดาวโจนส์นะแล้วก็ยุโรปนะแล้วก็เอเชียตลาดใหญ่นะอันนี้ก็เป็นแนวทางต่อการลงทุนในตลาดหุ้นของเราไม่น้อยทีเดียวกันนะครับแต่อะไรก็ดีนะฮะกับเรื่องราวการลงทุนในหุ้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีหุ้นหลายตัวนะที่ดูแล้วเนี่ยมีพื้นฐานค่อนข้างดีราคาขออภัยผมก็จะพูดถึงหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีแต่ราคาต่ำนะให้พวกเราได้เข้าไปพิจารณามองเพื่อการลงทุนระยะปานกลางยาวตอนนี้เราคงจะต้องเล่นในระยะปานกลางยาวนะเพราะว่าถ้าเล่นตั้งเนี่ยการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงเวลานี้อาจจะตอบโจทย์ได้ไม่เยอะเพราะว่าการเก็งกำไรระยะตั้งหาเงินยากในตลาดทุนแบบนี้นะครับเพราะว่าการลงทุนไปยังคงเกาะติดกับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนกลุ่มใหญ่ซึ่งต่างชาติเองนี่ก็ยังคงขายเป็นตัวนำหนักไปทางด้านขายมากกว่าซื้อเพราะฉะนั้นเมื่อต่างชาติยังคงเน้นหนักไปทางด้านขายมากกว่าซื้อนี่การเก็งกำไรในตลาดบนภาพรวมนี้ก็คงจะเล่นยากอย่างที่เรียนบอกนะครับแล้วเราก็คงจะต้องมาหันมามองเรื่องของพื้นฐานในอนาคตของหุ้นนี่แหละตัวไหนที่ PE ต่ำ
นะภัยประมุขต่ำยิวสูงนะหุ้นเหล่านี้น่าสนใจหมดนะครับแล้วก็คงจะต้องอาจไปถึงอนาคตของหุ้นด้วยนะครับว่าอนาคตตัวหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยที่ดูด้วยพื้นฐานของตัวมันเองเนี่ยดูว่าดีแล้วเนี่ยนะครับแต่อนาคตเนี่ยจะดูดีดูใช้ได้นะตอบเติบโตต่อเนื่องหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะที่เราคงจะต้องดูกันนะครับวันนี้ที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆให้เรามองแต่ไม่ได้เป็นการแนะนำนะว่าหุ้นตัวนี้มันต้องเข้าไปซื้อหรือยังไรนะฮะแต่ก็เป็นเพียงแค่ให้พวกเราสังเกตข้อมูลดูนะก็คือตัวของปต.จีซีนี่แหละครับถ้าเราเห็นปต.จีซีเนี่ยเราก็จะพบว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยจะมีผลตอบแทนในแง่ของยิวเนี่ยตกประมาณ 6% เลยทีเดียวไพ่ต่อบุกเนี่ยอยู่ประมาณ 1.06 เท่า PE อยู่ประมาณ6เท่านั้นเองอ่ะ6กว่าๆเท่านั้นเองนั่นนี่คือถือว่าในปัจจุบันเนี่ยพื้นฐานเนี่ยของหุ้นตัวนี้ดีมากนะอันนี้ดูอย่างนี้คร่าวๆก่อนง่ายๆก่อนนะแต่สิ่งที่จะต้องดูต่อไปก็คือในอนาคตของปต. จีซีเนี่ยจะมีความสามารถต่อการทำกำไรได้ดีหรือไม่อันนี้หัวใจสำคัญนะครับนะเราก็ต้องเข้าไปดูนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะหุ้นอย่างปต. จีซีเนี่ยจะมีความสามารถในทางการทำกำไรในอนาคตได้หรือไม่ถ้าได้ก็น่าสนใจนะเอาทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ไปฟังสิ่งน่าสนใจทางด้านสถานีก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ครับรู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยศิปกรขาวสะอาดขอชวนคุณส่งต่อรักให้โลกรู้ในงาน Love Out Loud Pass the Love Forward ช็อปสินค้าแบรนด์เนมของเหล่าดาราสินค้าราคาพิเศษจากร้านดังพร้อมกิจกรรมและมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินหลากหลายค่ายชิมเมนูเด็ดจากร้านดังอีกมากมายมาพบกันได้ตั้งแต่วันที่14-17กุมภาพันธ์ที่ควอเทียร์อเวนิวชั้น G ศูนย์การค้าที่ M ควอเทียร์ถ้ามนุษยชาติเนี่ยใช้ชีวิตตามปรัชญาลีโอรวมกันมันกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรอะพี่เอ้าโลกนี้ก็คงไม่มีเมืองขึ้นไงอย่างนั้นเลยอะพี่มันมีแต่มันขึ้นเฮ้ย hey. เขตแดนเนี่ยคงเปลี่ยนเป็นเขตแดนสำหรับทุกคนใช่อะพี่และสงครามเดียวที่ทุกชาติเข้าร่วมก็คือสงครามเย็นเชียบโหยแค่ฟังก็ชื่นใจแล้วครับเห็นไหมว่าโลกที่ทุกคนรวมกันเนี่ยมันกว่าแค่ไหนอ่ะคืนนี้เริ่มเลยกับลีโอโซดาร่วมกันมันกว่ารู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยศิปกรขาวสะอาด13:13 โดยประมาณครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสแกนหุ้นกับผมศิปกรขาวสะอาดครับวันนี้วันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์2562ครับว่ากันด้วยเรื่องราวการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยกันนะครับในช่วงที่2เนี่ยเราจะเข้าไปติดตามในแง่ของปัจจัยกระทบต่อการลงทุนในตลาดหุ้นนะว่าที่ผ่านมามีอะไรบ้างแล้วในอนาคตจากนี้ต่อไปในสัปดาห์ข้างหน้าแล้วก็อนาคตใกล้ๆเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนปัจจัยที่จะพอให้พวกเราได้นำมาประยุกต์ใช้ต่อการลงทุนในตลาดหุ้นได้หน้าที่ของคุณชัดปันทิติเวชผู้บริหารของบริษัท SRP Media Corporation ซึ่งเป็นเจ้าของนิตยสาร Stock Focus นะครับจะนำเรื่องราวต่างๆที่เป็นปัจจัยนี้มาพูดคุยให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับคุณชัดปันอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณชัดปันครับครับสวัสดีครับอาจารย์ศิปกรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการสแกนหุ้นทุกท่านเลยครับครับมีเรื่องราวอะไรที่เป็นปัจจัยพอจะบอกได้บ้างครับเชิญเลยครับครับผมก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเซตบ้านเรานี่อาจจะดูไม่ค่อยสวยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ถ้าเทียบกับสัปดาห์ก่อนแล้วเนี่ย
ดัชนีปรับตัวลดลงไปกว่าประมาณเกือบ 1% เหมือนกันนะครับตัวเลขกลมๆครับนะครับจากสัปดาห์ก่อนเนี่ย 1,651 นะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย 1,636 จุดนะครับก็ถือว่าหายไปพอสมควรนะครับในช่วงสัปดาห์เดียวก็มาจากประเด็นนะครับหลายเรื่องราวเหมือนกันนะครับทั้งปัจจัยภายนอกนะครับทั้งปัจจัยภายในด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปไล่เรียงกันดูนะครับถ้ามองกันที่ปัจจัยภายนอกก่อนนะครับก็ถือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าจะบวกลบกบหนี้กันแล้วเนี่ยต้องบอกว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยเป็นเรื่องของอเมริกาอย่างเดียวนะครับแล้วก็น่าจะเป็นถ้าแบบที่บอกนะครับถ้าหากลบกบหนี้กันแล้วก็น่าจะเป็นบวกมากกว่านะครับต้องบอกว่าจะเป็นปัจจัยบวกนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้รับเต็มที่นะนะครับนั่นอยู่ที่มองนักลงทุนด้วยนะครับโดยปัจจัยสำคัญนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าตัวของอเมริกาเองเนี่ยเป็นผู้กุมชะตานะครับเรื่องของภาพของการลงทุนทั่วโลกจริงๆนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยถ้ามองปัจจัยภายนอกก็มีแต่เรื่องที่ล้วนแล้วมาจากอเมริกาเป็นแหล่งจุดเริ่มต้นทั้งสิ้นนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเจรจาการค้าซึ่งวันนี้ก็ยังคงเดินหน้าเจรจากันอยู่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็คุยกันไประดับหนึ่งละนะครับครั้งที่3นะครับก็เพิ่งจะคุยกันเสร็จสับไปนะครับเมื่อช่วงเช้านี้ก็คงจะรู้ข่าวกันนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดนั้นเฝ้าติดตามนะครับมองว่าการเจรจามันจะส่งผลอย่างไรนะครับจะมีเรื่องราวออกมาเป็นในเชิงไหนนะครับก็ที่คุยกันที่ปักกิ่งล่าสุดนะครับซึ่งล่าสุดก็ออกมาแล้วว่ามีพัฒนาการเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่มีบทสรุปอยู่เช่นเดิมนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเชิงบวกนะครับเพราะประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเนี่ยออกมาบอกเองว่าผลการเจรจานั้นเป็นเชิงบวกก็เหมือนกับทรัมป์ที่เมื่อครั้งที่แล้วที่ไปคุยกันที่อเมริกาทรัมป์ก็บอกว่าแนวโน้มดีนะครับก็จะไปคุยกันต่อเนี่ยในช่วงสัปดาห์หน้าที่อเมริกานะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยตลาดถามว่าตลาดคาดการไว้ไหมตลาดก็คาดการไว้นะครับว่าน่าจะเป็นเชิงบวกนะครับถึงแม้ว่าอาจจะใกล้เรื่องระยะเวลาเดทไลน์ของทุกทีนะครับว่าถ้าจะไม่ถึงกำหนดวันที่1มีนาคมเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไหมนะครับซึ่งก็วันนี้ก็ค่อนข้างชัดนะครับถึงระดับหนึ่งเหมือนกันน่าจะเกิน 50% แหละนะว่าถ้ายังหาดูหรือว่ายังไม่มีสรุปเนี่ยมีโอกาสที่จะเลื่อนออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นปัจจัยบวกนะครับที่ต้องมองเป็นปัจจัยบวกกับตลาดนะครับเพราะว่าที่กลัวกันก็น่าจะมีทิศทางที่ผ่อนคลายที่คลายขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของการชัตดาวน์นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คลี่คลายลงนะครับในที่สุดอเมริการัฐบาลกลางก็มีเงินนะครับที่เอาไปเปิดหน่วยงานรัฐได้ต่อนะครับจนถึงเดือนกันยายนปีนี้นะครับก็คือไปยาวหน่อยนะครับก็ในทรัมป์ก็ลงนามในสัญญาในร่างกฎหมายฉบับนี้เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นปัจจัยที่เคยเป็นกดดันเรื่องของตัวชัตดาวน์ของอเมริกาเนี่ยก็หมดไปนะครับก็ถือว่าบรรยากาศในภาพรวมเนี่ยถึงแม้จะเป็นลักษณะของการ wait and see นะครับถ้ามองในมุมมองของปัจจัยต่างประเทศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่ต้องติดตามแต่ก็ตลาดก็มีการคาดการณ์กันในเชิงบวกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับถึงจะมีความผันผวนบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นเชิงบวกนะครับเพราะว่ามันจะท้อออกมาที่ตลาดหุ้นอเมริกาเองนะครับซึ่งเป็นตัวชี้นำก็ปรับตัวบวกขึ้นในช่วงท้ายสัปดาห์ซึ่งเมื่อคืนนี้ก็บวกไปอีก400กว่าจุดนะครับก็ถือว่าตลาดตอบรับค่อนข้างดีนะครับแต่ที่สำคัญนะครับที่ทำให้ดูแล้วจะเป็นปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดูอ่อนย่อลงนะครับหรือปรับตัวลดลงเนี่ยก็สืบเนื่องนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้านู้นเมื่อวันที่8นะครับเรื่องของการเมืองนะครับกิจกรรมทางการเมืองภายในประเทศของเรานี่แหละนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดูเป็นปัจจัยบวกนะครับเนื่องจากว่ามีการประกาศวันเลือกตั้งนะครับออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมนะครับพรรคการเมืองก็มีการทำกิจกรรมทางการเมืองต่างๆได้เริ่มมีการหาเสียงนะครับแต่สุดท้ายก็มาเกิดปัจจัยประเด็นแทรกซ้อนนะครับก็คือมีการนำเสนอชื่อนะครับอย่างที่เราชื่อแคนดิเดตนายกอย่างที่เราทราบกันไปอยู่เนี่ยก็นำไปสู่
เรื่องราวนะครับต่อเนื่องกันมาถึงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ทางกกต.นะครับก็มีมติที่จะส่งเรื่องนะครับให้ยุบพรรคไทยรักษาชาตินะครับให้กับศาลรัฐธรรมนูญได้นำการวินิจฉัยว่าจะยุบพรรคอย่างที่กกต.นำเสนอไปหรือไม่นะครับซึ่งล่าสุดนะครับในช่วงสายสัปดาห์ทางศาลรัฐธรรมนูญเองก็ออกมามีมตินะครับรับเรื่องที่กกต.ยื่นเข้ามาให้พิจารณายุบพรรคนะครับของไทยรักษาชาติซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทั้งตลาดนะครับเฝ้าติดตามนะครับแล้วก็มีความกังวลนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนักลงทุนบ้านเราเองนะครับแล้วก็เชื่อว่าไม่น้อยเหมือนกันก็เป็นที่จับตาของนักลงทุนต่างชาติแล้วก็เป็นความกังวลด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปตัวเลขมันบ่งบอกแบบนั้นนะครับให้เราพิจารณาหรือให้เรามองไปแบบนั้นได้ถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยช่วงตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องราวนี้เนี่ยปลายสัปดาห์วันที่8เนี่ยแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนต่างชาติมีการขายหุ้นไทยออกมาต่อเนื่องอย่างเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ขายมาอีก 2,900 กว่าล้านนะครับรวมๆแล้วเนี่ยช่วงที่ขายกันมา 5-6 วันติดต่อกันเนี่ยขายไปแล้ว 8,000 กว่านะครับอย่างที่ถ้าเราจำได้ช่วงหลังจากที่ประกาศวันเลือกตั้งเสร็จสรรเรียบร้อยเนี่ยต่างชาติซื้อตลอดเหมือนกันซื้อเป็นหมื่นล้านนะครับออกลบกบหนี้กันไปก็ยังเป็นบวกแต่มาวันนี้นะครับเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์อย่างเดียวเนี่ยต่างชาติขายแล้ว 8,000 นะครับถ้านับแต่ต้นปีก็ตอนนี้ขายไปแล้วอีก 1,500 คือ 1,600 ล้านนั้นส่วนหนึ่งนะครับก็เชื่อว่านะครับก็มาจากเรื่องของปัจจัยเรื่องการเมืองภายในประเทศของเราเองนี่แหละนะครับที่เป็นตัวสำคัญนะครับเพราะว่าในมุมมองของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้วัฒนธรรมหรือประเพณีในเรื่องของคนไทยนะครับในเรื่องดังกล่าวอย่างลึกซึ้งมากนักนะครับเขาก็เลยมีความกังวลนะครับมีความพูดง่ายว่าเกิดความไม่เชื่อมั่นนะครับต่อกระบวนการต่างๆของเราเนี่ยที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งว่าจะมีจริงหรือไม่อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาคิดได้เหมือนกันนะครับก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เองก็ทำให้ต่างชาตินั้นขายออกมาก็ถือว่าเป็นตัวกดดันสำคัญนะครับของกราบเรื่องไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่ในเรื่องของผลการดำเนินงานหรือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการทยอยประกาศกันออกมานะครับหลากหลายตัวหลากหลายบริษัทนะครับซึ่งก็เริ่มงวดเข้ามาทุกทีแล้วแหละนะครับเพราะว่าจะประกาศกันได้เนี่ยก็ถึงแค่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าช่วงนี้จะมีออกมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งจะบอกว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อภาพรวมของตลาดมากสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าผลการดำเนินงานส่วนใหญ่ที่ประกาศออกมาเนี่ยไม่ค่อยได้มีอะไรที่เซอร์ไพรส์นะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของ AOT เองก็ตามที่ประกาศงบไตรมาสแรกของเขาออกมานะครับก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับก็เป็นไปตามที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้เพราะนั้นสิ่งที่จะทำให้เป็นตัวขับเคลื่อนตลาดเนี่ยมันจึงไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับแต่อาจจะไปมีในกลุ่มหุ้นที่ไม่ได้มีผลกับตลาดนั่งนักอย่างหุ้นตัวเล็กๆหุ้นขนาดกลางบางตัวที่ผลการดำเนินงานออกมาเติบโตค่อนข้างดีนะครับอันนั้นก็จะไปมีความคึกคักในเฉพาะกลุ่มแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกับภาพรวมของตลาดนะครับไม่ต้องว่าเป็นหุ้นที่มีmarket cap เล็กนะครับส่วนหุ้นตัวใหญ่ๆเนี่ยก็กลุ่มแบงก์ก็ประกาศไปแล้วนะครับพลังงานก็กำลังทยอยประกาศนะครับกลุ่มโรงกลั่นแล้วก็ประกาศกันออกมานะครับสื่อสารก็ประกาศไปแล้วก็จะเหลือตัวใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นเรื่องเซกเตอร์เองเนี่ยไม่กี่ตัวนะครับซึ่งตลาดก็ไม่ได้ให้น้ำหนักนะครับว่าจะเติบโตแบบบูหวามากนักคือค่อนข้างจะดูไม่ค่อยพลาดกันเท่าไหร่ในรอบนี้นะครับในแต่ละตัวที่ประกาศออกมาเพราะนั้นก็เชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยที่จะประกาศออกมาเนี่ยก็เลยตลาดหรือว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจมากสักเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องไปดูการโฟกัสในหลายตัวนะครับที่อาจจะมีปัจจัยหรือว่ามีเรื่องราวอะไรเข้ามากระทบจริงๆนะครับเพราะนั้นในภาพรวมของตลาดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงดูไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับปัจจัยต่างประเทศเองก็เป็นลักษณะของการ wait and see นะครับถึงแม้ว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้จะดูค่อนข้างดีก็ตามนะครับแต่เราโดนปัจจัยภายในของเราเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเมืองเนี่ยเข้ามา
เป็นตัวกดดันสำคัญนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อนะครับเพราะว่าหลังจากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของกตแล้วเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับหรือถูกฟ้องเนี่ยก็คือพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยให้เข้ามาชี้แจงนะครับในประเด็นดังกล่าวได้เนี่ยเป็นตั้งแต่รับเรื่องนะครับก็ในเวลาประมาณสัก7วันก็คือพูดง่ายก็ถึงสัปดาห์หน้าก็เปิดโอกาสให้เข้ามาชี้แจงนะครับส่วนจะเข้ามาชี้แจงหรือไม่อย่างไรนะครับผมก็ไปติดตามแล้วก็รวมถึงการชี้แจงนั้นจะเป็นอย่างไรด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆวันที่27กุมภาพันธ์จะเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นหยุดเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาเป็นวันแรกนะครับอันนี้ก็เชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของการเมืองเนี่ยจะยังคงเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นตัวกดดันสร้างความอึมครึมกับภาพของตลาดภายในของเราอย่างนี้ต่อไปอย่างน้อยเนี่ยต้องหลังวันที่27กุมภาพันธ์ไปแหละนะครับก็วันนั้นถึงจะรู้ว่าการตัดสินหรือการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นไปในแนวทางไหนจะก่อนจะพิจารณาแล้วก็มีมติก่อนที่จะมีการเลือกตั้งไหมหรือว่าจะต้องขู่เลื่อนออกไปจนข้างหลังเลือกตั้งแล้วค่อยมีมติอันนั้นก็ตรงนี้ก็จะมีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์มีการวิเคราะห์กันไปมากมายนะครับซึ่งตรงนี้เราคงต้องติดตามนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับฝากไปนิดนึงก็พิจารณาข้อมูลข่าวสารกันด้วยความสติกันนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าบอกว่าปัจจัยการเมืองมีผลต่อภาพของตลาดไหมมีแน่นอนนะครับแต่มีในระยะไม่ได้มีต่อปัจจัยพื้นฐานของตลาดอย่างแท้จริงนะครับเป็นในเรื่องของเชิงจิตวิทยามากกว่านะครับต้องบอกนะครับเพราะสุดท้ายแล้วก็เชื่อว่ายังคงมีการเลือกตั้งอยู่ดีแหละนะครับแล้วก็เรื่องนโยบายต่างๆเราคงต้องไม่ว่ากันตรงนั้นแต่ในช่วงระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีปัจจัยกดดันได้บ้างซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนนะครับเพราะนั้นบางทีบางครั้งเนี่ยเราไปอิงกับข่าวแบบนี้มากเกินไปทำให้เราเกิดอาการจิตตกนะครับคือไปกังวลนะครับแล้วก็ทำให้บางครั้งเนี่ยการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการซื้อก็ดีหรือขายหุ้นออกไปก็ดีเนี่ยมันไม่ได้ถูกกระบวนการกันกองอย่างถูกต้องนะครับพูดง่ายๆก็คือบริโภคเฉพาะข่าวนะครับแล้วก็ขาดการไตร่ตรองการประเมินนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ก็ขอฝากกันไว้นิดนึงและยิ่งมีกระแสข่าวที่เป็นข่าวลือข่าวอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องเช็คกันนิดนึงนะครับเพราะต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนนั้นเข้ามาแล้วก็ช่วงชิงนะครับในเรื่องของผลประโยชน์นะครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับความได้เปรียบต่างๆนะครับในเรื่องของข่าวสารข้อมูลเนี่ยบางทีก็มีบางคนที่ต้องบอกว่าไม่น่ารักนะครับต้องบอกตรงนี้คืออาจจะอาศัยช่วงกระแสแบบนี้เนี่ยสร้างข่าวลือหรืออะไรขึ้นมาเพื่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับให้ตลาดนั้นดูผันผวนนะครับเกิดกว่าเหตุอันนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับในเรื่องนี้มีจริงนะครับซึ่งก็ถือว่าวันนี้เราคงต้องพิจารณาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยกันอย่างรอบคอบกันสักนิดหนึ่งนะครับในขณะที่สัปดาห์หน้านะครับสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันต่อนะครับวันนี้จากมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับเราคงต้องกล่าวถึงนะครับก็นักวิเคราะห์ก็ยังมองว่าตลาดหุ้นไทยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงแม้จะปรับตัวลดลงนะครับแต่เชื่อว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยด้วยปัจจัยเชิงบวกจากปัจจัยต่างประเทศนะครับที่มีเข้ามาทั้งเรื่องของการไม่มี government shutdown รอบ2นะครับเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่ก็มีสัญญาณที่ดีนะครับราคาน้ำมันที่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเริ่มที่จะเข้ามามีผลต่อทิศทางการลงทุนของนักลงทุนมากขึ้นนะครับจากสัปดาห์ก่อนที่เราจะให้น้ำหนักในเรื่องของปัจจัยการเมืองภายในประเทศเป็นหลักนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าตลาดนั้นได้มีการซึมซับนะครับในเรื่องของประเด็นทางการเมืองเนี่ยไปส่วนหนึ่งละไปมากพอสมควรส่วนที่จะต้องติดตามกันต่อเนี่ยก็คงต้องดูหลังจากนี้คืออาจจะไปถึงปลายเดือนนู่นนะครับเพราะนั้นในสัปดาห์ถ้ามองกับสัปดาห์ต่อสัปดาห์ในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยมีโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยนั้นจะปรับตัวฟื้นขึ้นได้นะครับแต่ก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะครับแถวๆบริเวณ 1,630 จุดถึง 1,620 จุดเนี่ยขึ้นไปถึง 1,660 ถึง 1,670 จุด
นะครับอันนี้ก็เป็นกรอบที่นักวิเคราะห์เขามีการกำหนดกันเอาไว้นะครับส่วนประเด็นหรือปัจจัยที่จะต้องติดตามเนี่ยก็ยังคงมีเรื่องของการเจรจาการค้าสหรัฐอเมริกากับจีนอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยทางผู้แทนจีนก็จะไปหารือที่อเมริกากันต่อนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ Brexit นะครับที่อังกฤษนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะดูเงียบๆไปแต่ก็มีข่าวเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวร่างข้อตกลงล่าสุดที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยได้ที่ว่าจะไปคุยกับทาง EU เนี่ยล่าสุดเนี่ยสภานิติบัญญัติของอังกฤษเนี่ยไม่อนุมัติก็คือไม่เห็นชอบก็คือถือว่าเป็นครั้งที่2นะครับแล้วที่ข้อตกลงเนี่ยถูกตีตกเพราะนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่หนักของรัฐบาลอังกฤษที่จะต้องไปหารือกันต่อใหม่เพื่อที่จะนำเสนอให้ได้ก่อนไปในสิ้นเดือนนี้นะครับให้กับให้รัฐสภาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปคุยกับ EU เพื่อที่จะอังกฤษเนี่ยจะ Brexit ออกจาก EU เนี่ยโดยที่มีข้อตกลงซึ่งถ้าหากในกรณีที่ถ้าไม่มีข้อตกลงเนี่ยถือว่าตรงนั้นจะเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงหนึ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นกับความผันผวนนะครับกับตลาดหุ้นทั่วโลกกันนะครับตรงนั้นก็จึงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงผลการดำเนินงานนะครับของบริษัทจดทะเบียนนะครับซึ่งก็สัปดาห์หน้าก็จะทยอยประกาศกันออกมาโดยเฉพาะในช่วงปลายท้ายสัปดาห์เนี่ยน่าจะออกมาเยอะนะครับเยอะค่อนข้างเยอะจากที่ได้เช็คข่าวมาดูนะครับในช่วงสัปดาห์ที่21 22เนี่ยน่าจะมีออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะเทรดแค่4วันนะครับเนื่องจากวันที่19วันอังคารเนี่ยเป็นวันมาฆบูชาแล้วก็จะเหลือวันเทรดเป็นแค่4วันนะครับเปิดมาเทรดวันจันทร์แล้วก็หยุดเพราะฉะนั้นวันจันทร์นี้อาจจะไม่ได้คึกคักมากนักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีวันหยุดขั้นกว่าวันรุ่งกว่าจะไม่ได้เยอะส่วนจะไปว่ากันในคงหลังกลับมาจากวันแรกนะแต่ในภาพรวมของตลาดเนี่ยก็เชื่อว่ายังมีแนวโน้มที่น่าจะดีกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมายิ่งเมื่อช่วงวันศุกร์เนี่ยดัชนีลงไปค่อนข้างแรงนะครับถ้ามองในเชิงเทคนิคเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดเทคนิครีบาวด์ได้เหมือนกันนะครับส่วนจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องดูว่าพัฒนาการของปัจจัยต่างๆเนี่ยที่มีอยู่มันเป็นในทิศทางใดจะเป็นบวกหรือเป็นลบรวมถึงจะมีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาเป็นตัวสนับสนุนหรือว่าเป็นตัวกดดันกับเรื่องของการลงทุนอีกหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันในสัปดาห์หน้าครับอาจารย์ครับครับก็ค่อนข้างจะครอบคลุมดีนะครับคุณชัดปันนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวของปัจจัยเยอะแยะมากมายเลยนะคุณชัดปันนะที่ต้องติดตามนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับวันนี้ครับนะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะคุณชัดปันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือคุณชัดปันทิติเวชครับเดี๋ยวเราคงจะต้องพักสักครู่ครับช่วงที่3เราจะเข้าไปพูดคุยกับทางด้านคุณยุวานหรือคุณป๊อก777ด้วยกันนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับรู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยสิปกรณ์ขาวสะอาดลบภาพหนังพีเรียดที่แสนเคร่งเครียดทิ้งไปเพื่อเพิ่มความสะใจจากสุดยอดบทบาทที่ฟาดฟันกันเพื่อแข่งแย่งกันเป็นคนโปร106โชว์ไทม์เชิญพบการชื่อเฉือนครั้งสำคัญของเอมมาสโตนลาเชไวส์และโอลิเวียโคลแมนที่รับการการันตีด้วยรางวัลนำหญิงลูกโลกทองคำมาแล้วใน The Favorite อีเสน่ห์ร้ายพิสูจน์ความเด็ดที่ทำให้เข้าชิงออสการ์10รางวัลก่อนใคร20กุมภาพันธ์นี้รอบ2ทุ่มที่เมเจอร์ซินิเพ็กซ์สุขุมวิทเอกมัยโดยช่วงชิงบัตรได้ทุกช่องทางของวิทยุครอบครัวข่าวFM 106ขอขอบคุณ 20th Century Fox และโรงภาพยนตร์ Major Cineplex ชมตัวอย่างเช็ครอบซื้อตั๋วหนังง่ายๆกับแอปพลิเคชัน Major Movie Plus โหลดฟรีรู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยสิปกรณ์ขาวสะอาดสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการสแกนหุ้นกับผมสิปกรณ์ขาวสะอาดนะครับ13นาฬิกา35นาทีโดยประมาณครับเราจะเข้าไปพูดคุยกับคุณยุวานด้วยกันยุวานอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณยุวานครับฮัลโหลยุวานครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สุปกรณ์นะครับแล้วก็สวัสดีมิตรรักนักลงทุนรายการสแกนหุ้นนะครับน้องฟอกเจ็ดเจ็ดมีวันเปียตะกุลรัตขอรายงานตัวครับสวัสดีครับครับครับวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าบอกกันเชิญเลยครับเราจะอยู่ด้วยกันจนถึง 13:58 นาทีนะครับคุณยุวันเชิญเลยครับได้ครับได้ครับก็สวัสดีครั้งนึงนะครับก็เพื่อนๆทุกคนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทุกอย่างก็ได้เปิดเผยแล้วก็เฉลยมาแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราได้คาดการณ์ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในส่วนของ 70% ถ้าสมมติใครติดตามกันมาเนาะเพราะว่าก็ฟังย้อนหลังกันได้นะครับว่าบอกแล้วว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมองยากมากนะครับแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปที่ 1,670 ประมาณ 30% แล้วก็มีสิทธิ์พักตัวนะฮะพักตัวลงมานะประมาณ 70% นะฮะที่บอกไว้นะครับคราวนี้เนี่ยมันก็ดันมาพักตัวแค่วันท้ายๆพอดีเลยนะก็คือหลังวันเลนทายนะก็นึกว่าจะเป็นวันเลนทายสีเลือดแล้วนะครับนึกว่าจะลงยับแต่ก็ลงไม่ยับนะฮะก็ลงกันแค่เบาๆนะครับตอนนี้เนี่ยดัชนีของเซตเนี่ยปิดอยู่ที่ 1,636.94 นะครับสัปดาห์ก่อนผมบอกไปว่าถ้าปิดต่ำกว่า 1,640 นะฮะปิดต่ำกว่า 1,640 จะลง 1,600 นะฮะถ้าเกิดใครที่ติดตามฟังกันก็จะลง 1,600 ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับถ้าปิดต่ำกว่า 1,640 จะลง 1,600 เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยซีนาริโอของการที่จะลง 1,600 ยกขึ้นมาแล้วนะครับใครที่ติดตามแล้วก็เฝ้าพิจารณาวิธีการนำเสนอของผมเนี่ยก็จะค่อยๆเข้าใจว่าหลักการที่เราจะหยิบแนวมาเพื่อเป็นแนวเปรียบเทียบในแต่ละรอบนะครับแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเข้าใจกันเนี่ยนะฮะก็คือว่าตอนนี้เราจะมีแนวอยู่2แนวนะแนวแรกก็คือแนว 1,700 เก่านะที่คุยกันมาเมื่อหลายๆเดือนมากแล้วที่บอกว่าเป็นแนวกระเทยอันนี้เรียกว่าเป็นแนวกระเทยเก่านะฮะแนวกระเทยเนี่ยจะเป็นแนวรับหรือเป็นแนวต้านในภาษานักเทคนิคก็ได้นะฮะแต่ตราบใดที่ยังมันไม่แสดงตนให้เห็นชัดเจนว่ามันเป็นแนวใดนะฮะเราจะเรียกมันว่าแนวกระเทยนะอันนี้คือแนวที่1,700จุดนะครับ1,700จุดเนี่ยเป็นแนวกระเทยไปแล้วนะครับและตอนนี้ราคาลงไปเคยลงไปถึงต่ำกว่า 1,600 เป็นแนว 1,500 กว่าแล้วก็กลับมาเทสที่แนว 1,600 ทำทีทำท่าเหมือนว่า 1,600 จุดจะเปลี่ยนเป็นแนวกระเทยแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนนะฮะเพราะว่าเรื่องไขการเทสยังไม่ครบทั้งหมดนะฮะตอนนี้เนี่ยราคาขึ้นมาเล่นดัชนีเนี่ยขึ้นมาเล่นเหลือแนว 1,600 นะฮะและถ้าสมมติรอบนี้ดัชนีกลับไปที่แนว 1,600 อีกนะฮะความเป็นไม่ได้ที่1,600จะกลายเป็นแนวกระเทยสูงมากแต่เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าเป็นหรือยังนะครับอาทิตย์หน้าดีกว่านะฮะอาทิตย์หน้าเนี่ยนะฮะสำหรับตัวดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยฮะยังมองลงนะครับเอาของสัปดาห์ที่แล้วมาเก่าต่อว่าต่ำกว่า1,640ยังมองลงนะฮะยังมองลงนะครับคราวนี้ถ้าสมมติมันกลับมาเหนือ1,640อะนะมันก็จะกลับไปเหมือนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฮะที่บอกว่าโอ้โหมันมองยากนะมองยากนะครับก็จะให้ทิศทางเป็นแบบนี้นะครับสำหรับตัวดัชนีเซ็ตบ้านเรานะหนึ่งนะฮะกลับไปที่แนว1,670นะกลับไปที่แนว1,670นะฮะในสัปดาห์หน้านะประมาณไม่เกิน 10% นะกลับไป1,670นะไม่เกิน 10% นะครับแต่มันจะมีแนวที่จะกลับไปที่ยืน 1,650 ของสัปดาห์ก่อนได้นะประมาณ 30% อีก 60% เนี่ยลงถ้าใครรวมตัวเลขดีๆนะมันจะกลายเป็นแค่ 60-40 ก็คือขึ้นเนี่ยขึ้น 40% แล้วลงในลง 60% นะเพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่มองยากนะฮะคราวนี้ถามว่ามันจะลงเนี่ยมันจะลงตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยหรือว่ามันจะลงกลางๆไปปลายสัปดาห์เหมือนของสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็มันมีลักษณะการดูนะครับถ้าสมมุติว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเปิดลงไปเลยนะเปิดลงไปเลยนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่ามันจะเด้งสูงนะฮะมีความเป็นไปได้ว่ามันจะเด้งสูงแต่ถ้าสมมุติว่ามันเปิดขึ้นมาแล้วมันเกินแนว1,640เนี่ยเราก็ใจร่มๆนะ
รอแช่งให้มันหลุดพันร้อยสี่สิบแล้วเราก็ค่อยช็อตนะคราวนี้การช็อตเนี่ยซับหุ้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถแนะนำไปรายตัวได้นะเพราะว่าการเลือกเนี่ยมันจะพิถีพิถันมากเรามาดูในส่วนของตลาดทีเฟกดีกว่านะเพราะว่าดัชนีทีเฟกเนี่ยสามารถซื้อขายก็คือซื้อล่วงหน้าแล้วก็ขายล่วงหน้าได้นะได้ง่ายเมื่อเราคาดการณ์ว่าดัชนีจะขึ้นเราก็เล่นหุ้นถ้าเราคาดการณ์ว่าดัชนีจะลงเราก็มาช็อตทีเฟกนะฮะนะเรามาดูตัว S50H19 นะครับนะครับตามสายอนุพันธ์นะครับอ้างอิงซีรีส์ H นะฮะปี2019นะครับล่าสุดเนี่ยปิดอยู่ที่1080จุดนะ1080จุดนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้บอกว่านะครับได้บอกว่าถ้าหาก T-Fake ต่ำกว่าแนว1085จะไปเจอกันที่แนว1060นะครับตอนนี้สัญญาณมาแล้วนะฮะว่าต่ำกว่า1085นะฮะโอเคนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีของนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่มีของไม่มีอะไรก็ใจเย็นๆครับใช้แนว1085กับ1080นี่เป็นเกณฑ์สัปดาห์นี้ T-Fake ฟังชัดๆนะครับใช้แนว1080ถึง1085เป็นเกณฑ์นะฮะถ้าสมมติว่าต้นสัปดาห์เปิดขึ้นมาแถวแนว1085หรืออาจจะขึ้นไปถึง1090อย่างไรก็ตามนะครับรอมันกลับมาเทสแนว1085แล้วค่อยช็อตไม่ใช่ว่าเด้งขึ้นไปแล้วช็อตนะฮะคุณจะกลายเป็นบางทีคุณจะเจอลากนะครับพอคุณมาร์คจุดไว้แล้วเนี่ยเด้งขึ้นมาเสร็จปึ๊บอ๋อมันจะเลยไปนะฮะเราไม่มีของนะครับลุ้นไปนะยิ่งสูงยิ่งดีนะครับแล้วถ้ามันวนกลับมาเราค่อยช็อตนะฮะต้นทุนอาจจะไม่ดีมากแต่ชัวร์นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับสำหรับช่วงนี้นะโอเคคราวนี้เนี่ยถ้าสมมุติบอกว่าอยากได้แบบต้นทุนสูงสูงสวยๆจะทำยังไงนะฮะก็แบ่งเป็นจุดช็อตไปเลยครับ1,800 1,090 1,095นะครับเฉลี่ยช็อตไปเลยนะครับนะเฉลี่ยช็อตไปทีละนิดนะไม่ใช่เฉลี่ยช็อตนี่โอ้โหตัวเองเล่นได้สมมุติตัวเองเล่นได้ทั้งหมด20คอนแทคครั้งแรกซื้อไปแล้ว10ครั้งที่2ซื้อไปอีก7โอ้ยิ่งสูงกลายเป็นยิ่งได้ของน้อยนะกลายเป็นติดนะฮะนะครับวิธีการจะไล่ช็อตบนขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องเทรดเป็นพีระมิดคว่ำนะครับต้องเทรดเป็นพีระมิดคว่ำนะครับยิ่งใกล้จุดสต็อปลอสเท่าไหร่เราต้องมีสัญญาเยอะนะครับเพื่อที่จะได้ต้นทุนดีนะสรุปนะครับตัว T-Fix นะฮะสัปดาห์หน้าเนี่ยมองลง1,060นะครับเพราะว่าได้บอกไปแล้วว่าต่ำแนว1,085จะไป1,060นะฮะขี้เหร่ที่สุดนะฮะต่ำ1,080ไปเนี่ยคุณจะต้องมีของสักนิดนึงนะฮะมีของสักนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องถึงขนาดต้องมีของเสร็จแล้วถือยาวไป1,060นะบอกโอ้น้องป๊อกแดนป๊อกบอกไป1,060ถืออมนิ่งเลยนะฮะไม่เอานะครับมีกำไรขายไปแล้วของนี้นะครับเก็บเงินเข้ากระเป๋าอย่างเดียวนะครับนะฮะโอเคถ้าบอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมองลงเป็นหลักที่1,600สำหรับดัชนีหลักแล้วก็ที่1,060สำหรับตราสารอนุพันธ์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย probability ของการเด้งขึ้นไปยังมีให้เห็นอยู่นะครับเพราะว่าถ้าจะอ้างอิงถึงข่าวนะฮะอ้างอิงถึงข่าวนะครับข้อที่1เมื่อคืนเราเจอบวกที่เป็นผลพวงจากการเจรจาการค้าจากจีนอย่างที่พี่ชัดปันเมื่อช่วงที่2ได้พูดไปแล้วนะมีสิทธิ์ที่ตลาดจะเด้งนะเด้งนิดหน่อยนะฮะแต่การเด้งเนี้ยเป็นการเด้งเพื่อที่จะ price in ว่าเนี่ยรู้แล้วนะว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะเห็นภาพของดาวโจนส์นะฮะดาวโจนส์เนี่ยของทางอเมริกานะครับติดบวกขึ้นมานะฮะสักครู่นะดีครับดาวโจนส์ผมไม่ขึ้นนะฮะตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์น่าจะปิดบวกประมาณ400-500จุดนะฮะประมาณ400กว่าจุดนะฮะแต่ในทรงของการบวกเนี่ยเป็นการบวกที่ตอบรับข่าวนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าน่าจะเป็นยังไงครับคิดว่าน่าจะ price in ในบางส่วนนะฮะตอนนี้เนี่ยเราอัปเดตในส่วนของตัวตราสารอนุพันธ์แล้วก็ดัชนีไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยรอบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเหลือเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้เวลาเหลือเยอะครับเดี๋ยวผมจะมา
อัปเดตหุ้นรายตัวให้นะครับพอดีว่ารอบสัปดาห์นี้เนี่ยผมมีทำการวิเคราะห์แล้วก็การดูหุ้นให้มันเหมาะสมกับตลาดช่วงนี้นะฮะปกติเนี่ยใครที่ติดตามรายการมาตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยผมจะมีท่อนบางท่อนเหมือนที่เป็นช่วงที่เรียกว่าสแกนหุ้นนะเพราะว่าเป็นชื่อรายการอยู่แล้วแล้วก็วิธีการสแกนหุ้นก็คือจะใช้ระบบสแกนหุ้นของกราฟอีซินนะฮะเขียนระบบเข้าไปแล้วก็สแกนหุ้นออกมานะครับแล้วก็จะค่อยๆมาสาธยายให้ฟังว่าตัวไหนเป็นอย่างไรอันดับแรกเราย้อนกลับไปที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีพูดถึงหุ้นพารวยนะก็คือบิวตี้นะบิวตี้เนี่ยก็มีการฉีดตัวขึ้นมานะส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยที่จะมีประเด็นอะไรมากนะครับยังไม่ว่าจะเป็นตัวอื่นอย่างเช่นPPT นะแล้วก็ LPN นะก็ยังไม่ฉีดตัวขึ้นรุนแรงครับมันจะมีในส่วนของที่เตือนไว้นะก็คือหุ้นพารวยก็คือ IVL นะ IVL เนี่ยน่าจะลงไปแถวแนว4-4.5เนี่ยก็ให้ความระมัดระวังอยู่นะครับอันนี้คือทบทวนของสัปดาห์ที่แล้วนะคือหุ้นที่จะพาลงนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือSCC นะครับ SCC เนี่ยก็คือจากสัปดาห์ที่แล้วนะที่ราคาอยู่ประมาณ470กว่าผมบอกว่าน่าจะพาลงนะน่าจะพาไปที่450นะอาทิตย์นี้ก็อาทิตย์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ได้พาลงมาแล้วนะครับจากที่470ลงมาที่462นะก็ลงมาประมาณ10บาทนะฮะ ETC ก็ยังให้เป็นหุ้นเฝ้าระวังอยู่นะก็คืออาจจะพาตลาดลงนะฮะนะฮะส่วน EA เนี่ยที่แล้วเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดยืนเหนือ50ให้ซื้อได้นะฮะแต่ปรากฏว่ามันทิ้งนะฮะทิ้งก็ต้องสต็อปลอสกันไปนะก็ยอมรับว่าใครที่เล่น EA ไปก็อาจจะโดนคัทลอสไปแต่ไม่เป็นไรนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาตั้งหลักกันดูนะครับสำหรับตัวสูตรสแกนหุ้นนะครับสูตรที่1ที่จะพูดนะครับเค้าเรียกว่าATH นะครับหรือว่าออลไทม์ไฮนะครับออลไทม์ไฮออลไทม์ไฮเนี่ยเวลาผมพูดกับนักลงทุนหรือเพื่อนๆเล่นๆเนี่ยผมจะเรียกว่าสูตรออลเดย์เฮนะครับออลเดย์เฮก็คือเตรียมเทกันนะครับเตรียมเทก็คือหุ้นมันจะขึ้นฮะหลักการของนักวิเคราะห์นะครับถ้าสมมุติว่าหุ้นขึ้นแล้วเบรกไฮเขาบอกให้ซื้อนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นนักวิเคราะห์รุ่นเก่าๆแล้วผ่านตลาดมาเยอะนะครับว่าเบรกไฮแล้วบางทีก็เจอตกนะครับเราก็จะเบรกไฮหรือว่าออลไทม์ไฮเนี่ยให้เฝ้าสนใจนะผมกำลังจะมาพูดหุ้นนะฮะออลเดย์เฮนะครับก็คือหุ้นที่ทำออลไทม์ไฮเนี่ยนะฮะแล้วให้เฝ้าติดตามนะให้เฝ้าติดตามนะครับหนึ่งนะครับเป็นหุ้นระดับหุ้น IPO ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวนั้นก็คือ SISB นะครับSISB นะครับเป็นหุ้นโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันเปิด IPO นะครับวันที่29ช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วกันนะครับพอดีผมเปิดกราฟวีคไว้นะฮะราคาเปิดเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ5 บาทนิดๆนะฮะแล้วก็มาร์คไว้เป็นราคาเปิดตอนนี้เนี่ยราคากลับมาเหนือราคา IPO แล้วนะฮะเท่ากับว่าเป็นออลไทม์ไฮ IPO จาก5บาทมาตอนนี้5.60 บาทนะก็ลองดูว่าน่าสนใจไหมนะถ้าสมมุติสนใจ SISB นะครับสต็อปลอสที่5.30 บาทหรือ5.20 บาทนะฮะ5.20 บาทหรือถ้าที่เลสุดนะฮะก็อาจจะสต็อปลอสแถวๆราคา IPO ก็ได้นะฮะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดราคา pull back ลงมาเนี่ยที่ไม่หลุด IPO เนี่ยก็ยังน่าสนใจอยู่นะน่าซื้อตัวนี้จะแล้วแต่คนนะจะรอย่อก็ได้หรือว่าจะซื้อเล่นรอบเลยก็ได้นะครับนะนั่นตัวแรกก็คือตัว SISB นะครับนะครับถัดมานะครับซึ่งจะเป็น All Time High อีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นหุ้น IPO ที่เพิ่งเข้ามาไม่นานนะครับนะลักษณะการเล่นหุ้นพวกนี้เนี่ยนะฮะเวลาเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดมีการพักตัวก่อนนะฮะเราก็อย่าไปเล่นใหม่นะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันพลิกกลับมานะครับเราก็ค่อยมาดูว่าวอลลุ่มและสภาพคล่องเนี่ยมันมีให้เราพอเล่นได้ไหมนะครับถ้ามันสภาพคล่องไม่มีเลยมันมีแค่หลัก50,000หลักแสนหุ้นก็อย่าไปเล่นนะครับเพราะว่าเล่นแล้วอาจจะเจอขังอยู่ข้างในได้นะครับนะเพราะว่าที่พูดไปเนี่ยก็ผ่านไปหมดแล้วนะช่วงหลังก็จะไม่เล่นนะฮะตัวนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องค่อนข้างเยอะนะฮะแต่หุ้นที่มีสภาพคล่องเยอะมากๆเนี่ยก็มีทั้งผลดีและผลเสียนะก็คือบางทีเนี่ยเวลาจะวิ่งแต่ละทีเนี่ยมันใช้เม็ดเงินเยอะนะฮะหุ้นตัวนี้ก็คือ
North East Rubber Public นะครับหรือว่าหุ้นเนอร์นะฮะหุ้นเนอร์นะครับหุ้นเนอร์เนี่ยกราฟเทคนิคอลเนี่ยนะครับเป็นการลงไปนะฮะแล้วก็ทำลักษณะเหมือนกับ Double Bottom นะครับแล้วกลับตัวขึ้นมานะครับในระดับ Time Frame Day นะฮะตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนนะครับราคาเปิดนะฮะลงไปทำจุดต่ำสุดครั้งที่1นะครับอยู่ที่แนว 1.71 นะครับแล้วมีการเด้งรีบาวมาแล้วก็ทำจุดต่ำสุดครั้งที่2ที่ 1.71 อีกบริเวณเดียวกันนะครับแล้วมีการยกตัวแล้วก็เบรกเล็กๆที่แนว 1.84 นะครับสุดท้ายทางเทคนิคเนี่ยเวลาดูกราฟด้านหลังเนี่ยใครๆก็พูดได้นะเนี่ยต้องซื้อตั้งแต่ 1.84 แล้วหรือว่าถ้าเกิดช้ากว่านั้นไม่ได้ซื้อก็ต้องมาซื้อจุดที่เบรกไฮอีกชุดนึงนะที่แนว 2.08 นะถ้ากราฟมันเลยไปแล้วนะใครๆก็โม้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีนะผมไม่ได้ซื้อนะฮะเราเนี่ยมาดูณจุดที่มันเป็น all time high ไปเลยนะฮะนะฮะสำหรับตัว MER นะครับ MER เนี่ยตัว IPO ของเขานะฮะมีราคา high อยู่ที่ 2.38 นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคา 2.52 ให้คุณลองเลือกดูว่าคุณจะซื้อแล้วก็ stop loss ที่แนวไหนนะตัวนี้ให้เฝ้าสนใจดูนะครับแนว 2.38 เป็นแนว all time high ของ IPO นะฮะที่เข้ามานะครับ MER นะครับถัดมาหุ้นระดับกลางๆไปแล้วนะครับหุ้นระดับกลางๆไปแล้วนะครับมาดูหุ้นใหญ่ที่เป็นที่ติดระบบแกนหุ้นมานะครับนะก็คือ VGI นะครับนะตัวนี้เป็นหุ้นใหญ่นะครับ VGI นะครับหรือว่า VGI Global Media Public Company นะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าสมมุติใครดูในระดับ Time Frameweekly chart นะครับนะฮะ weekly chart นะครับจะเห็นจุดต่ำสุดของรอบ weekly chart เลยเนี่ยที่ราคา 3.50 เมื่อโอ้โหหลายปีมาแล้วนะครับก็น่ามาปี2015นะครับนะครับนะครับแล้วก็มีการเบรกไฮหรือใช้ว่าเบรกเอาท์ของทางเฟรมนี้ก็นะประมาณ 6.50 นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยยกกรอบขึ้นมาเล่นอยู่แนว7บาทแล้วยังไม่หลุด7บาทณตอนนี้ราคาอยู่ที่8บาทนะฮะมีสิทธิ์ที่จะทำออกทำหายได้นะฮะแต่อีกแล้วนะครับทุกอย่างของกราฟทินิคอลเนี่ยจะมีเรื่องแต่ทั้งหมดนะถ้าสมมุติว่าใครดูกราฟทินิคอลระดับทางเฟรมวิกเนี่ยช่วงวันที่28เดือน5 2018นะเดือน5 2018นะคุณจะเห็นแพทเทิร์นนึงนะครับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับ bearish engulfing นะครับแต่ว่ามันเป็น bearish engulfing ณจุดด้านบนนะครับพลังมันจะเบานะฮะจุดนี้เป็นจุดต้องระมัดระวังนะครับหมายความว่าไงหมายความว่า 8.5 เป็นจุดที่เป็นแนวต้านเล็กๆของ VGI weekly chart นะครับถ้าสมมุติราคาสามารถไปยืนเหนือ 8.5 ได้นะฮะก็จะร่ำรวยกันนะครับณตอนนี้ราคาอยู่ที่8บาทนะฮะณตอนนี้ราคาอยู่ที่8บาทนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะทำพอทำหายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแนวต้านอยู่ที่ 8.50 นะครับที่เป็น bearish engulfing ชุด time frame week นะครับแล้วก็ stop loss เนี่ยให้ stop loss ที่แนวถ้าสมมุติว่าเล่นสั้นเนี่ยก็ stop loss 7.50 นะฮะแต่ถ้าเกิดเล่นยาวหน่อยนะก็ 7.50 ถัวนะครับแล้วก็ stop loss แนว7บาทนะครับสำหรับตัว VGI นะครับ VGI นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของ VGI เนี่ยยังไปเข้าสู่อีกตัวหนึ่งด้วยครับแต่ว่าวันนี้อาจจะพูดไม่ทันขอข้ามมาในส่วนของ Clinical Scan อีก1ชุดนะครับ Clinical Scan เนี่ยมันจะมีวิธีการหาหุ้นที่ขึ้นกับหาหุ้นที่กลับตัวนะฮะนะหรือว่าหุ้นที่แบบในแนวนี้น่าสะสมแล้วนะอาจจะต้องถือนิดๆหน่อยๆนะก็ลองพิจารณาดูแบบแรกครับผมขอพูดถึง Clinical Scan นะครับในระบบที่เรียกว่า Reject Bar นะครับนะฮะ Reject แปลว่าปฏิเสธนะฮะบาร์ก็คือแท่งเทียนเนี่ยครับก็คือ reject bar ก็คือแท่งเทียนปฏิเสธนะฮะการปฏิเสธเนี่ยมันก็จะมีการปฏิเสธได้2อย่างนะก็คือปฏิเสธการซื้อกับปฏิเสธการขายหมายความว่าถ้าหุ้นมันสมมุติว่าง่ายๆนะถ้าสมมุติมีคนเอาของมาขายเรานะแล้วเราไม่อยากได้เราก็ปฏิเสธการซื้อลักษณะการปฏิเสธการซื้อเป็นอย่างไรอันนั้นก็คือแบบนึงสมมุติว่านะสมมุติว่าเป็นราคาหุ้นของตัวทัสโก้เลยนะครับไม่ต้องสมมุตินะก็คือดูกราฟไปพร้อมกันเลยนะสำหรับคนเปิดอันดับแรกนะครับทัสโก้นะครับในระดับ Time Frame Week นะครับคุณจะเห็นช่วงเดือน7ปี2018นะครับที่เป็นโลของรอบนะครับนะฮะกับเดือน9
ขอโทษเดือน7 2018นะฮะทั้ง2แท่งที่เป็นโลของรอบประมาณ12บาท80นะฮะ2แท่งนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นตะเกียบคู่นะครับเป็นริเซอร์บอททอมนะครับเป็นริเซอร์บอททอมนะครับนะครับริเซอร์บอททอมเนี่ยเป็นตะเกียบคู่แต่นี่เป็นตะเกียบคู่ทรงขึ้นนะฮะทรงขึ้นก็คือแท่งเขียวที่อยู่ด้านขวานะครับนะสองแท่งนี้เท่ากันลักษณะใกล้ๆเคียงกันเป็นจุดต่ำสุดของรอบถามว่าเป็นจุดต่ำสุดของรอบยังไงก็ตอนนี้มันยังต่ำสุดอยู่นะแต่ถ้ามันต่ำกว่ามันก็ไม่ใช่จุดต่ำสุดของรอบนะพอเห็นแท่งนี้เสร็จปุ๊บราคาตัวทัสโก้เนี่ยก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็ออกข้างไปนะก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนวันนี้นะครับจนเมื่อเนี่ยล่าสุดนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็คือจะว่าไปก็คือเมื่อวานเลยนะมีแท่งเทียนของตัวทัสโก้นะก็คือเป็นแท่งเทียนเหมือนกับชูติงตาแต่เป็นสีเขียวนะเป็นชูติงตาแต่เป็นสีเขียวนะก็คือเป็นแท่งเทียนสีเขียวมีหางอยู่ด้านบนนะฮะว่ากันง่ายๆนะแท่งนี้เนี่ยภาษาผมเนี่ยถ้าสมมติมีวอลลุ่มพีคๆด้วยนะฮะผมจะเรียกว่ารีเจ็คบาร์นะครับนะฮะเป็นศัพท์ที่แต่งขึ้นมาเพื่อความเข้าใจของตัวเองเพราะว่าลักษณะของแท่งเทียนเนี่ยเมื่อมันอยู่คนละจุดคนละแนวนะฮะมันก็จะแสดงอาการไม่เหมือนกันนะครับรีเจ็คบาร์ตัวเนี้ยของคลาสโก้เนี่ยแสดงอาการให้เห็นว่าอะไรครับแต่การได้เห็นว่ามีแรงขายครับครับมีแรงขายแต่แรงขายเนี้ยก็ยังกดให้มันปิดแดงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นณจุดนี้เนี่ยเป็นจุดมาร์ก 14.5 หรือ 14.6 เนี่ยให้เป็นจุดมาร์กว่าฮัสโก้เนี่ยมีคนอยากขายแล้วก็มีคนรับครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวเนี้ยเป็นแนวรับราคาของตัวฮัสโก้ในส่วนของ 14.5 14.6ครับเสียงอาจารย์ศิวกรมาแล้วแสดงว่าใกล้หมดเวลานะครับถ้างั้นก็สนุกเลยหมดแล้วหมดแล้วก็หมดครับขอบคุณอาจารย์ศิวกรแล้วก็มีการนั่งคุยด้วยท่านครับครับเราสวัสดีครับพบกันใหม่นะขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือคุณยุวานหรือคุณปอก777นะครับก็มาชี้ให้พวกเราได้เห็นในเชิงของเทคนิคนะว่าตลาดทุนว่าเราจะมีทิศทางมีโอกาสไปยังไงนะเราก็ไปคิดต่อยอดกันเองกัน